พบกับเมย์อีกแล้ววันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆไปกินโอมากาเซ่หัวละ 9,000 บาทวันนี้ดูเมย์แต่งตัวเป็นไงฟุ้งฟิ้งมากแต่รองเท้าอย่าโฟกัสนะให้เกียรติสถานที่นิดนึงแต่เมย์ว่าเมย์ไม่ได้ทาปากอะแต่ว่าเมย์เพิ่งช็อปมาแต่ที่ญี่ปุ่นมากเลยคือที่ญี่ปุ่นอะแท่งละประมาณ900บาทค่ะแต่ที่นี่ขายถูกมากขายแค่แท่งละ345บาทนี่เรามาทากันเท้าตรงไหนอะไม่พูดกระจกเลยนี่คือไม่มีกระจกแต่เรารอดได้นะคะสวยแล้วใช่ป่ะพร้อมสำหรับเซตละ 9,500 แล้วใช่ไหมทุกคนเย้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะปากแดงพร้อมกินแล้วนี่ Beauty Cottage Velvet Mat นะคะเบอร์04เนี่ยคือยังไงก็ต้องมีค่ะเมย์แนะนำเลยตามหาสาขาที่ใกล้บ้านเพื่อนได้เลยนะตอนนี้อยู่หน้าร้านค่ะแต่ Cottage อยู่ชั้น2ที่นี่ก็มี4คอร์สเมนูด้วยกันตั้งแต่ 2,500 ถึง 9,500 แต่วันนี้เมย์จะพาเพื่อนไปกิน 9,500 อดใจไม่ไหวละไปกันเดินมาถึงชั้น2แล้วบรรยากาศเป็นยังไงเป็นไงชุดเมย์เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมล่ะอยู่ข้างล่างยังแบบดูแบบอลังการเกินไปปะค่ะปะค่ะ
กษตรนี่มันแปลว่าอะไรนะโคมากาเสะนะครับจะเป็นเหมือนการไว้ใจเชฟนะครับเชฟจะจัดวัตถุดิบที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับในฤดูกาลนี้ให้กับลูกค้าอันนี้ก็ตามใจเชฟเหมือนกันค่ะหอมมากเลยอ่ะมันดีมากเลยคำนี้แบบหอมมากหอมแบบกลิ่นอ่ะควันอ่ะกินแบบที่ปากไปเรื่อยเลยครับไงเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ลิปเมื่อเช้าไงที่เมทาเวลเวตแมตต์ลิปค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะเชฟสวยไหมคะขอบคุณค่ะเชฟในการถัดมานะครับจะเป็นชิโร่เอริกนะครับกุ้งขาวตัวเล็กๆนะครับก็จะมีรสชาติที่หวานกว่ากุ้งชนิดนี้ครับเดียวเลยนะคะทุกคนจะคำใหญ่นิดนึงครับคำนี้แบบดีอ่ะมันกลมกล่อมมากมันมีหลายเจอแล้วมีหลายรสชาติดีมากอาการนี้เป็นปลาไหลอานาโมะนะครับอานาโมะคือปลาไหลทะเลนะจะมีเนื้อที่นุ่มมากเป็นพิเศษที่เราจะนำมากริลเพิ่มนิดนึงครับให้เนื้อเขาจะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นครับครับมีรับจากปลาไหลอานาโมะอร่อยมากเป็นแบบซอสอะแต่แบบทำให้ทางร้านคือทำให้กรอบอะแปลกมากแล้วแบบอร่อยอะแต่การนี้เป็นซุปหอยเอสลิกนะครับเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำส้มยูสุให้คุณลูกค้าเติมลงไปในน้ำส้มด้วยนะถ้าชอบเปรี้ยวก็เติมเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับส่วนหอยเอสลิกจะเป็นหอยลายญี่ปุ่นนะครับรสชาติจะหวานน้ำส้มยูสุคันสดๆเลยนะเข้มข้นมากเลยค่ะอร่อยอร่อยอ่ะในการนี้เป็นไข่หวานสูตรคาสุเทล่าคาสุเทล่าเป็นการอบอุณหภูมิต่ำทำให้เนื้อไข่นุ่มเป็นพิเศษนะครับที่ถัดมาจะเป็นของหวานเป็นไฮไลท์ของร้านนะครับรายการนี้เรียกว่ายูสุน็อตยูสุนะครับเป็นส้มยูสุที่ไม่ใช่ส้มจริงๆครับข้างในจะมีไว้ช็อกโกกรอบนะครับผมรายการนี้เราใช้เวลาทำ2วันนะครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านดีมากเลยคือเปรี้ยวหวานเข้ากันเฉยเลยอะค่ะเชฟแบบมันดีมากมันกลายเป็นความแบบความเปรี้ยวที่ละมุนอะการนี้เป็นไอศกรีมฮันนี่ทรัฟเฟิลนะครับเราจะนำของคาวแล้วก็ของหวานนำมาผสมกันเข้ากันเฉยเลยค่ะเชฟมันกลายเป็นเข้ากันเฉยเลยปกติจะไม่เคยเห็นทรัฟเฟิลกินกับของหวานดีมากอ่ะมันแปลกมากเลยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะแล้วค่ะเชฟคือจะบอกว่าเมนูคือกำลังอิ่มพอดีเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะมีของฝากให้คุณลูกค้าทานที่บ้านด้วยมีของฝากด้วยคะเป็นคุกกี้โอริโอยูสุนะครับที่ทางร้านทำเองน่ารักเลยดีคุ้มมากกับเมนูแบบเมนู 9,500 ทุกอย่างคือแบบพิถีพิถันระดับเทพมีศิลปะแบบศาสตร์ศิลป์ทุกอย่างเลยอ่ะคือดีค่ะถ้าใครอยากมาทานอย่าลืมนะคะสยามสแควร์ซอย3ร้านยูสุโอมากาเสะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ 9,500 มี4คอร์สเมนูให้เลือกตั้งแต่ 2,500 ถึง 9,500 เลยค่ะคือเพื่อนๆสะดวกอยากมากินแบบไหนก็คือมาลองได้เลยนะแล้วก็ฝากเพจมูมามแล้วก็รายการมีดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม IG เมย์นะคะขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยโอ้ใช่นั่นแหละใช่แล้วหรอเดี๋ยวไปเที่ยวต่อ
คือสีลิปก็สวยมากเลยค่ะ345 บาทได้ง่ายถ้าเลือกลิปสติกนะคะอย่าลืมยี่ห้อนี้เลย Beauty Cottage Velvet Matte ค่ะค่ะแป๊บเราไม่มีกระจกนะคะแต่เรามีความสามารถเกี่ยวแล้วค่ะไปเที่ยวต่อไปเลยเที่ยว